สวัสดีครับพบกับผมตันนิงเกิลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับMP3 นะครับอาจจะควางดูแปลกๆทำแม่งรีวิวทำไมต้องรีวิวไปเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้มือถือก็ควางได้ผมเชื่อทุกคนว่ามือถือก็ควางได้แต่มันเป็นอะไรที่คลาสสิกครับเราจะมาดูกันเลยครับว่าผมจะรีวิวยังไงรอสักครู่นะจ๊ะอาจจะสายพันธุ์ก็หมดต้องอยู่ก็ได้จ้ามาแล้วอาจจะมืดนิดหน่อยนะจ๊ะนี่ในย่ออะไรไม่รู้ MP3 นั่นไม่ต้องบอกย่อนะเพลอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรอ่านเองแล้วกันเพราะไม่อยากโฆษณามากมายนี่ในกล่องก็จะแถมสายชาร์จไหมเฉพาะสายชาร์จนะเฉพาะสายชาร์จอย่างเดียวนะไม่มีตัวที่เสียบปลั๊กชาร์จอ่ะชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จกับโน้ตบุ๊กชาร์จกับตัวชาร์จไอโฟนอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ประกันนะว่ามันจะบึ้มหรือว่าชาร์จกับประกันและนี่ก็คือตัวของมันนี่ด้านหลังนี้มันก็เป็นที่หนีบไปแบบว่าหนีบแบบนี่กับกระเป๋าแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ถอดได้แล้วพอเราซื้อมาปุ๊บใช่ไหมที่อื่นไม่รู้นะที่อื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงที่อื่นน่ะผมที่อื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ชาร์จตั้งไว้ก่อน6ชั่วโมงชาร์จตั้งไว้ก่อน6ชั่วโมงที่ผมก็ชาร์จตั้งไว้แล้วนี่คือไอ้ตรงนี้ก็คือเปิดเครื่องนี่เปิดมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ปิดก่อนพอเปิดมันจะขึ้นมาสังเกตแบบนี้ก็มันจะเป็นแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามือถือผมไม่ HD พอซูมไปใกล้ๆนะเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงปรับกล้องแล้วยังดูไม่ชัดแต่ขอซูมมันอีฟมันดับไปแล้วเดี๋ยวก็เปิดใหม่นี่ขออภัยในความที่กล้องไม่ชัดด้วยนะครับเพราะว่ามันเล็กเก่งเล็กมากอันนี้มันเป็นรูปกุญแจซอนน่าจะไม่ผิดหน้าจะใช่มั้งมันความวิทยุได้ด้วยเลื่อนมันจะมีผมเลื่อนเลื่อนแบบนี้มันก็จะเป็นรูปวิทยุแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแต่ไม่ต้องใส่หูฟังก่อนครับเพราะว่ามันจะจูนได้ครับไม่ต้องใส่หูฟังครับรุ่นนี้อัดเสียงไม่ได้นะครับรุ่นนี้อัดเสียงไม่ได้ครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่250 บาทซื้อมา250 บาทราคาจริงนะ250 บาทแต่ผมไปซื้อที่ร้าน350แพงโคตรขนาดต่อแล้วเนี่ยเรียกจะขาย400เนี่ยก็มีอยู่เท่านี้เจ้าของร้านบอกว่าใส่เมมเนี่ยใส่เมมโมรี่การ์ดเนี่ยใส่ได้เกม2 กิกสูงสุด8 กิกกับ4 กิกแต่ของผมมี32 กิกผมทดลองแล้ว32 กิกตอนแรกเขาใส่ไม่ได้พอผมเอาเมม2 กิกใส่เข้าไปปุ๊บใส่เมม2 กิกเข้าไปก่อนนะตอนแรกใส่เมม2 กิกเข้าไปก่อนใส่เมม2 กิกเสร็จปุ๊บก็มันใส่เมม2 กิกแล้วมันเล่นเพลงได้อะแล้วผมก็ต่อเมม2กิกออกแล้วก็ใส่เมม32กิกเข้าไปอีกทีเล่นได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับเปิดให้ฟังครับเมม32กิกเดี๋ยวเราสักครู่ผมจะมาลงนะครับเมม2กิกนะครับตอนเรียกว่าใส่32แต่ลืมไปว่า32เนี่ยผมใช้อัดดูนี่มองไม่ค่อยชัดใช่ไหมมันมืดอะโทษนะที่แบบรีวิวกากๆที่เสียงไม่ต้องตกใจนะเสียงลำโพงนี่ก็ใส่ไปตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีรูข้างๆเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ใส่มันก็ไปเลยใส่เอาไอ้ด้านนี้ขึ้นนะลำบากถ่ายเองทำเองนี่ผมจะลองให้ดูลำบากจริงๆเลย
ขอตั้งกล้องแป๊บนึงโอเคมันตาลำบากอะมันตาคนเดียวเพื่อนต้องเข้าใจนะนี่เอาเป็นว่าใส่เมมไปตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่เมมให้ดูผมได้ทำการใส่เมมไปแล้วครับก็ใช้สายแจ็คเนี่ยเสียบเข้าไปนี่สายแจ็คเสียบเข้าไปตรงกลางนี้เราก็ทำการกดปุ่มตรงกลางเนี่ยมันจะมีอยู่สองปุ่มโอ้ยมันก็จะมีอยู่สองปุ่มนะครับไอ้ปุ่มตรงกลางเนี่ยมันเป็นปุ่มกดแปลว่าให้มันเกิดไฟติดไฟไปนะปุ่มข้างบนเนี่ยปุ่มเป็นปุ่มตกลงอ่ะกดเข้าไปเดี๋ยวเพลมันก็มาเดี๋ยวเราละกูเนี่ยยินไหมครับแล้วก็เราก็กดปุ่มตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมกดกลางนะกระพริบตรงนี้ใช่ไหมครับมันกระพริบเราก็กดไปทางด้านนี้เพิ่มเสียงให้คืนไปเลยกดเพิ่มเสร็จแล้วก็กดกลับพอปัญหากระพริบเนี่ยก็จะเรียกว่าจะได้นี่เอาเป็นว่ามันได้แล้วกันนะแต่มันถามว่าใช้ดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบอ่ะแต่ผมว่าทุกคนคงจะมีมือถือที่แบบฟังเพลงได้อย่างนี้ใช่ไหมไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นอ่ะถ้าเคยคิดที่จะซื้อก็ซื้อได้นะแต่ผมมารีวิวเนี่ยก็จะมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าใครที่คิดจะซื้อก็ซื้อที่มันไม่ดังอยู่ดังบ้างไม่ดังบ้างเลยเพราะว่าสายแจ็คมันช็อตมันเกิดอาการช็อตมันก็เลยดังบ้างไม่ดังบ้างก็เป็นไงก็มันมีให้ปรับมีสองภาษาคิดกับภาษาจีนหรือญี่ปุ่นอะไรไม่รู้ถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะแต่ว่าผมว่ารุ่นที่ดีกว่านี้ก็ยังแต่ถ้าคนที่มีฮอบน้อยก็ซื้อรุ่นนี้ไปก่อนทางที่ดีมือถือทุกคนก็ต้องฟังเพลงได้เลยนะพอเป็นไงก็ผมตั้งติ๊กโก้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายลาไปด้วยผลงานเพลงของบ่าววีนะI'm right, don't run.